ติดจักมองแล้วอยู่พัทยาเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวจะไปพาไปแก้วแก๊งสกิมเมอร์กลับมาแล้วตำรวจร่วม2หนุ่มชาวจีนชาวไต้หวันลักลอบติดตั้งระบบดูดข้อมูลจากตู้ ATM ในพื้นที่พัทยาด้านเจ้าหน้าที่แนะวิธีสังเกตลักษณะช่องเสียบบัตรที่ผิดปกติจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนและชุดปราบปรามคนร้ายข้ามชาติภูธรจังหวัดชลบุรีสนธิกำลังกันจับกลุ่มคนร้าย2คนเป็นคนสัญชาติจีนและคนสัญชาติไต้หวันหลังจากสืบทราบว่ามีกลุ่มแก๊งชาวจีนหอบหิ้วเครื่องสกิมเมอร์หรืออุปกรณ์คัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาติดตั้งที่ตู้ ATM เพื่อดูดข้อมูลของผู้เสียหายในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยาสร้างความเสียหายให้ระบบธนาคารและผู้เสียหายจำนวนหลายล้านบาทสำหรับคดีนี้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าพบความผิดปกติที่ตู้ ATM ที่ตั้งอยู่บริเวณปากซอย Walking Street พัทยาใต้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ตรวจสอบกล้อง CCTV พบว่าเมื่อวันที่25กันยายน2566เวลาประมาณ 1:00 นคนร้ายได้นำอุปกรณ์เครื่องสกิมเมอร์ไปติดไว้ที่ตู้ ATM ธนาคารที่ตั้งอยู่บริเวณปากซอย Walking Street พัทยาใต้จึงแจ้งทางธนาคารให้ทราบและแจ้งปิดบริการที่ตู้ ATM ดังกล่าวก่อนสืบสวนติดตามตรวจสอบจนพบว่าคนร้ายที่นำเครื่องสกิมเมอร์มาติดตั้งไว้นั้นคือคนร้าย2รายดังกล่าวจึงวางแผนเข้าจับกลุ่มได้ที่ห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งพร้อมของกลางเครื่องสกิมเมอร์บัตรเครดิตปลอมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการเบื้องต้นแจ้งข้อหาทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมโดยเป็นการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมหรือแปลงหรือสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์และใช้หรือมีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมอันได้มาโดยรู้ว่าเป็นของที่ทำปลอมหรือแปลงขึ้นโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 140,000 บาทก่อนคุมตัวส่งสภ.บางละมุงดำเนินคดีทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าสำหรับแผนประทุษกรรมการติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์เพื่อดูดข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้นทราบว่าหายจากประเทศไทยไปเกือบ10ปีแล้วการจับกุมครั้งนี้จึงถือเป็นการจับกุมที่แสดงให้เห็นว่าการกระทำความผิดในลักษณะนี้ยังไม่ได้หมดไปซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบธนาคารและผู้เสียหายเป็นจำนวนมากเพราะเมื่อคนร้ายติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์และดูดข้อมูลได้แล้วจะคัดลอกข้อมูลของผู้เสียหายลงใส่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแถบแม่เหล็กอยู่ด้านหลังและสามารถนำไปใช้รูดจ่ายค่าสินค้ากดเงินสดได้ทันทีจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังถ้าพบลักษณะช่องเสียบบัตรที่ผิดปกติเช่นไฟไม่ติดไฟไม่กระพริบช่องฝืดเสียบบัตรยากอาจมีความผิดปกติที่ตู้ดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันทีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ